พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่22พฤศจิกายนจุดแรกไปที่โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองเขตบางกะปิเข้าแถวเคารพธงชาติกับนักเรียนจากนั้นเข้าสักการะพระประธานพระพุทธศรีสุโขทัยและนมัสการพระครูสุนทรวีระวงศ์เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองต่อจากนั้นไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโอท็อปของเขตบางกะปิและไปที่มัสยิดกะมารุนอิสลามซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวาโดยอิหม่ามประจำมัสยิดมอบผ้าโพกศีรษะของชายชาวมุสลิมสีเหลืองและอ่านดูอาขอพรให้พร้อมขอให้เป็นนายกไปอีกนานๆจากนั้นไปเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนและสินค้าเกษตรของดีเขตคลองสามวาร่วมแสดงลิเกเรียบด้วยการร่วมตีกองลัมมนาและไปให้อาหารปลาที่ท่าน้ำมัสยิดพร้อมเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนกะมารุนอิสลามก่อนจะไปตรวจเยี่ยมตลาดมินบุรีพบปะพ่อค้าแม่ค้าและโชว์ฝีมือทำผัดไทยกุ้งสดโดยภารกิจตลอดทั้งวันได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นพร้อมเสียงตะโกนให้กำลังใจสู้ๆส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันเดียวกันคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.ประชุมชี้แจงพรรคการเมืองครั้งที่4/2561ณห้องวายุพักชั้น4โรงแรมเซนทาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขตหลัก4มีแกนนำและตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักการประกาศผลการเลือกตั้งที่กกต.จะต้องประกาศให้ได้95% ภายใน60วันทราบว่าขณะนี้ดูเหมือนที่ประชุมจะพร้อมอย่างจริงจังแล้วเพราะว่าแน่นไปทุกเก้าอี้แล้วนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับมาขอจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในส่วนเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกท่านเลขาธิการและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการติดตามข่าวสารนะคะและเรื่องราวต่างๆของ Daily News ได้นะคะที่นี่เลยค่ะมา Subscribe กันที่ Daily News Live-TH ค่ะรู้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะ